คือไข่ห่านลูกแรกที่เราได้เห็นแต่ไม่รู้ว่าไปไข่ที่อื่นมาหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าของตัวไหนนะเดี๋ยวเราจะทำการจับตกจับดูก้นของมันช่วงหลังไม่ได้ให้อยู่ในร้าวเลยนะก็ปล่อยเนี่ยต้องเอาเข้าร้าวแล้วมันออกไปไข่บนถนนเลยอ่ะนี่ป้าข้างบ้านเขาเก็บมาให้นั่นไล่ตัวนู้นตัวนี้ออกเข้าไปเร็ว3ตัวเรายังไม่รู้เลยว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเดี๋ยวเราจะจับก้นมันดูว่าตัวไหนที่ไข่ถามว่าเรากล้ากินไหมแต่ใครมันบอกว่าจะให้เอาไปฟักกำลังสงสัยว่าตัวนี้คือตัวผู้เพราะว่าโหนกมันใหญ่อ่ะตัวนี้ไม่มีอะไรผิดปกติไม่ใช่แล้วอ่ะวิทำไมเป็นไอ้ตัวนี้อ่ะเนี่ยใช่ไหมเอ้าคิดว่ามันเป็นตัวผู้ตลอดเลยมันใหญ่กว่าเขาด้วยนะนี่ใครยูกิไม่ใช่อ่ะไม่กลายเป็นไอ้ชิโร่ว่าเป็นอะไรอีกอ่ะสันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมันเป็นอะไรอ่ะมันห่วงอะไรอ่ะโอ้ยมันเป็นอะไรอ่ะอุ้ยดูดิอะไรของมันวะอันนี้คือชิโร่เห็นไหมชอบขู่โหนกใหญ่ๆอ่ะเราก็คิดว่าเราก็ตัวใหญ่กว่าเขาเพื่อนเลยนะตัวหนักด้วยเราก็คิดว่าเป็นตัวผู้มาโดยตลอดที่ไหนได้ตัวเมียเหรอให้ดูตัวอีกทีนึงอ้าวแล้วก็ชอบขี้อ้อนในไนท์ซีโร่ใช่ไหมใช่ให้ดูตัวอีกทีอุ๊ยใครอ่ะนี่ไงอยากอ้อนมากเป็นอะไรใครวะดูดิคุโมะคุโมะเป็นอะไรอิฉาเหรอคุโมะอิฉาเขาเหรอถึงว่าพักหลังมันร้องแปลกๆเออมันเป็นอะไรอ่ะไอ้คุณโมดูมันสั่นดูมันสั่นมันกางเป็นทำไมเนี่ยหัวโหนกเล็กอ่ะอันนี้โหนกเล็กอันนี้คุณโมโหนกเล็กกว่าเห็นมาดูข้างๆดูเฉยๆเลยเนี่ยอันนี้โหนกเล็กกว่าโหนกเล็กกว่าถ้างั้นนี่ก็ตัวผู้เหรอรู้สึกว่าของยูกิก็ใหญ่นะไปจับยูกิมันคอก็ใหญ่นี่คือตัวที่ไข่คอก็ใหญ่กว่านี่หนูเอาหัวมาเทียบกันดิยูกิขอดูหนูหน่อยยูกิเนี่ยยูกิดูเอาหัวมาเทียบกันเลยจับหัวมาชนกันตัวนี้คือตัวที่ไข่ตัวนี้ชื่อชิโร่ตัวนี้คุโมะเขาบอกว่าโหนกใหญ่ๆจะเป็นตัวผู้ไม่ใช่เหรอทำไมกลายเป็นตัวเมียล่ะคอก็ใหญ่กว่าตั้งเยอะเลยอ่ะคืออะไรนั่งลงจับนักเรียนเลี้ยงแถวนั่งลงจับนักเรียนเลี้ยงแถวนั่งลงนั่งลงโยเกะใส่ตูดไอ้คู่หมวกสามสาวไม่ใช่ดินี่คือชิโร่ตัวที่ไข่ตัวนี้ยูกิโหนกก็เล็กกว่าอย่าพูดไปมันเป็นอะไรมากไหมเนี่ยมันอิจฉาหนีบคอมันเอ้ยดูมันกลางปีกสู้เหรอแกมันโอ๊ย
ูกิสรุปว่ายูกิกับยูกิกับชิโร่อันนี้เหรออันนี้ของใครยังไม่รู้เลยเนี่ยยูกิตัวเมียแล้วไอ้สองตัวนั้นล่ะก็ไอ้ตัวนี้ไข่ไงนี่ไงสรุปว่ามีไข่ใครกันแน่เนี่ยไอ้คุโมะมีน้ำไหลออกมาด้วยนี่คือคุโมะอ้าวงงเลยเฮ้ยคุโมะคุโมะตัวเมียแน่นอนยูกิตัวเมียแน่นอนเอาไอ้ตัวนี้มาพิสูจน์ใหม่ดิดุกันสรุปว่าไอ้นี่มันตัวผู้เหรอฮะสรุปว่ามันตัวผู้เหรอมันมีหนกเหรอยังไงวะแต่ว่ามันตัวใหญ่นะมันตัวใหญ่มันมีหนกใหญ่ด้วยสรุปว่าไข่ใครวะต้องติดตามตอนต่อไปแอบดูเป็ดเนียนเป็ดเนียนวายแอบไปฟักไข่ไข่ห่านวายคุโมะกบไข่แล้วขนมปังไปละลานอะไรรังเขาแล้วน่ะอ้าวแล้วไม่รังนี้มันทะลักออกมาอย่างนั้นล่ะมันจะมีตรงนี้1ฟองแล้วก็ตรงนั้น1ฟองแล้วก็ในนั้น1ฟองตรงนี้นี่เห็นแล้ว1ฟองเนี่ยนอนกก1ฟองเห็นไหมเนี่ยมีตรงนี้อุ๊ยมี2ฟองแล้วอ่ะนี่ๆๆอยู่ตรงนี้1ฟองนี่ตรงนี้1ฟองวิเราไปกวนมันไปดีกว่าวันนี้ไข่มี5ใบแล้วแล้วก็เมื่อวานยังเห็นว่ายังอยู่ในกองฟางอยู่เลยอันนี้ด้วยเมื่อวานก็อยู่ในกองฟางวันนี้โดนคุยขึ้นมาก็เลยไม่รู้ว่าลูกใครเนี่ยพวกเนี้ยใครเป็นแม่เป็นลูกกันเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่มีเชื้อมันก็จะเน่าใช่ไหมแล้วจะเสียดายไหมสรุปว่ามีพ่อไหมเนี่ยไอ้ลูกพวกเนี้ยคือตอนนี้มี6ใบ6ฟองแล้วนะอยู่ในตู้เย็น1ฟองคือใบแรกเลยมันเคืองไข่ไอ้ยูกิไอ้ยูกิไอ้ยูกิมันจะจิกอ่ะดูสิดูสิยูจิไอ้ยูกิกับคุโมะตรงเนี้ยน่าจะเป็นของคุโมะแล้วก็ของยูกิอ่ะมันจะเป็นอันนี้นะอันนี้มันยังมีอยู่2ฟองเหมือนเดิมแต่ว่าอันเนี้ยหลายฟองเลยเนี่ยๆๆๆๆๆอุ๊ยอุ่นๆด้วย6ฟอง6ฟองเลยขบไว้ยังก่อนออกไปดีกว่ามันหวงเฮ้ยดูมันไม่ยุ่งก็ได้ไปแล้วงงจริงๆเลยตกลงยังไงกันแน่เนี่ยเดี๋ยวไอ้ขนมปังก็มากกเดี๋ยวไอ้ชิโร่ก็มากกเดี๋ยวไอ้ยูกิก็มากกเดี๋ยวไอ้ต้าเหนิงมันก็บางทีอาจจะไม่ได้กกก็ได้มันแค่มานอนเฉยๆแต่อย่างเงี้ยก็คือกกอ่ะถ้านอนแบบเนี้ยก็คือกกอ่ะคือไม่ไปงงครับงงกี่ฟอง6เอา2ฟองนู้นมาใส่เลยไหมแอบมาดูคุโมะตอนนี้เห็นมีแต่คุโมะที่กกไข่ดูมันหวงพอเดินเข้ามามันเดินปีเข้ามาเลยเนี่ย
เหมือนมันมาช่วยปกป้องอ่ะไม่ให้ใครมาทำร้ายแม่สรุปว่าสองคนเนี้ยสองตัวเนี้ยเคยเฟชเชอริ่งกันยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะเราดูในนั้นดิเอาไปเหยียบเขาดูมีการทำเฟชเชอริ่งกันเหรอเฮ้ยจริงดิเฮ้ยจริงป่ะเฮ้ยจริงป่ะทำอะไรกันน่ะชิโร่ทำอะไรทำไมทำแบบนั้นน่ะชิโร่อันนี้คือเขาแสดงอะไรเนี่ยเขากำลังทำอะไรหรอวิมันจิกหัวมีซาดิสอีกต่างหากดูฟางเมื่อวานเอาไข่ที่อยู่สองฟองตรงนั้นน่ะเอามาไว้ในรวมกันในนี้นะเพราะว่าตรงนั้นน่ะไม่เห็นมีใครอุ๊ยมันกำลังเฟชเชอริ่งกันจริงๆเหรอมันทำอะไรกันน่ะแสดงว่าชิโร่เนี่ยเป็นตัวผู้แล้วแหละเนี่ยชิโร่ที่หนกใหญ่ๆอ่ะน่าจะเป็นตัวผู้แล้วแหละดูฟางที่อยู่ในล้อนั่นน่ะโดนเอาออกมาหมดเลยนะโดนเอาออกมาไว้กองอยู่ตรงนี้หมดเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้ออกมาเองนะแอบดูมันกำลังเฟชเชอริ่งกันมากคนไหนว่ามันจะเฟชเชอริ่งกันในน้ำเนี่ยกำลังแสดงสัญลักษณ์อะไรเหรอชิโร่ทำแบบเนี้ยกำลังแสดงความเป็นเจ้าของเหรอหรืออะไรยังไงเหรอช่วยอธิบายเข้าใจหน่อยสิชิโร่พอละไปดีกว่าเดี๋ยวจะหนักเนาะใช่ป่ะคุโมะเดี๋ยวคุโมะจะหนักเนาะตอนแรกก็คิดว่าไข่ที่มีอยู่ตรงเนี้ยน่าจะไม่ได้รับการผสมพันธุ์เพราะยังไม่เคยเห็นพวกเนี้ยผสมพันธุ์กันเลยไม่เคยเห็นทับกันเลยอันเนี้ยเพิ่งเห็นครั้งแรกที่ว่าขึ้นมายืนอยู่บนตัวเนี้ยนะโอเคน่าจะพอรู้แล้วแหละว่าใครว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียและถ้าไข่พวกนั้นมีเชื้อก็งานยุ่งเลยเลี้ยงไหวไหมเนี่ยและถ้าหากว่ามันไม่มีเสือก็ไม่ได้เสียดายเท่าไหร่หรอกมันก็คงจะเน่า